เห็ดฟางนั้นเป็นเห็ดที่มีดอกตูมก้อนกลมสีขาวเนื้อแน่นละเอียดแต่เดิมมักเรียกว่าเห็ดบัวเนื่องจากมักขึ้นตามเปลือกเมล็ดบัวที่กระเทาะเมล็ดแต่ภายหลังเริ่มมีการเพาะปลูกอย่างจริงจังโดยใช้ฟางในการเพาะเห็ดจึงทำให้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นเห็ดฟางโดยเห็ดฟางนั้นจะมีเยื่อหุ้มกระเปาะลักษณะคล้ายๆกับถ้วยรองรับฐานเห็ดอยู่เมื่อหมวกเห็ดเจริญขึ้นจะแผ่กางออกเป็นลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับร่มโดยบริเวณด้านบนของหมวกเห็ดเป็นสีเทาอาจอ่อนหรือเข้มก็ได้และมีผิวค่อนข้างเรียบรวมทั้งมีขนละเอียดขึ้นปกคลุมลมอยู่จางๆส่วนบริเวณด้านล่างของหมวกเห็ดนี้จะมีครีบบางๆอยู่และมีก้านดอกเป็นสีขาวละมุนสรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดฟางช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีทำให้ร่างกายแข็งแรงเนื่องจากมีวิตามินซีอยู่สูงช่วยในการสมานผิวทำให้แผลหายเร็วขึ้นและลดอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดอาการปวดบวมของเหงือกและฟันช่วยแก้อาการคันตามผิวหนังหรือผื่นคันตามร่างกายช่วยแก้โรคลักกระปิดลักเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งเป็นการยับยั้งและชะลอการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งร้ายช่วยลดหรือบรรเทาอาการช้ำในหรือปวดบวมในร่างกายช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงเป็นการทำให้ระบบการทำงานของตับและร่างกายเกิดความสมดุลเห็ดฟางนี้นับว่าเป็นอาหารและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายแต่ทั้งนี้ไม่ควรรับประทานแบบสดๆโดยก่อนประกอบอาหารรับประทานควรนำไปผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อนเนื่องจากในเห็ดฟางนี้จะมีสารที่คอยยับยั้งหรือขัดขวางการดูดซึมของอาหารทำให้ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่หากนำไปปรุงโดยผ่านความร้อนก็จะช่วยให้สารนั้นย่อยสลายไปจึงทำให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่นั่นเอง